สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเล r ร์ on, พบกันอีกแล้วกับครูพิย,ยุทธ์ยุทธคมพมรสุภวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับเราจะใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับคราวที่แล้วครับเราคุยกันในเรื่องของการสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตาราง นะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีตารางกําหนดมาให้นะแล้วเราก็จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามตารางที่กําหนดนะครับในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าน้องๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้ลืมกันไปหรือยังนะครับมาดูกันครับเปิดไปที่หน้า50นะครับของหนังสือของเรานะครับหน้า50นะครับมาดูกันมีทั้งหมด3ข้อนะครับมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ดอเด็กตอเต่าทอหารๆๆทอธงโดยที่ให้ด้านดอเด็กตอเต่าเนี่ยขนานกับทอหารทอธงนะครับและ2ด้านนี้ยาวด้านละ5เซนติเมตรนะครับสี่เหลี่ยมที่เขาก็จะกําหนดมาให้เราสร้างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับนักเรียนสีเนนะส่เหลี่ยมขนมเปียกปูนถูกไหมนะครับคอนเซปต์ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับด้านทุกด้านเป็นไงกันครับยาวเท่ากันนะครับยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสร้างนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ เขาบอกว่าทั้งสองด้านนี้ยาว5เซนติเมตรนะยาว5เซนติเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วด้านทุกด้านเนี่ยก็ต้องยาวเท่าไหร่ครับยาว5เซนติเมตรนะครับเพราะว่าขนมเปียกปูนด้านทุกด้านเป็นไงกันยาวเท่ากันนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับเราจะสร้างด้านทอทหารทอธงก่อนนะครับให้ยาว5เซนติเมตรนะครับถ้าครูกําหนดให้นะครับด้านแต่ละด้านเนี่ยนะครับเป็น5ช่อง มาดูข้อที่1นนะครับเราก็จะลากเส้นตรงขึ้นมาให้ยาว5้าช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ยาวเท่าไหร่ครับยาว5ช่องเช่นเดียวกันนะครับนะครับด้านที่ขนานกันนะครับเขากาหนดให้ด้านทอทหารทอทงนะครับทอทหารทอทงนะครับขนานกับด้านตอเด็กตอเต่านะครับดอเด็กตอเต่าแบบนี้นะครับสองด้านนี้เป็นไงกันแล้วครับขนานกันแล้ว กำหนดให้เป็น5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรยาวเท่ากันนะครับจากนั้นก็ลากเส้นตรงขึ้นมานะครับเส้นตรง2เส้นนี้นะครับจะขนานกันโดยอัตโนมัตินะครับจะขนานกันโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็สมบูรณ์แล้วครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมอะไรครับอ่าสี่เหลี่ยมดอเด็กตอเต่าทอทหารทอทงนะครับด้านถูกด้านเป็นไงกันยาวเท่ากัน โอเคไหมนะครับไหวนะอ่านะครับข้อที่1นนะครับต่อมาครับนักเรียนครับดูข้อที่2นะครับเขาบอกว่าให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNP o นะครับโดยที่มีด้าน MN เนี่ยขนานกับ PO นะครับให้ด้าน MN ยาว4เซนติเมตรนะครับยาว4เซนติเมตรและด้าน PO ยาว3เซนติเมตร นะครับด้าน PO ยาว3ซนติเมตรนะครับเราจะสร้างอย่างไรดีนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนี่มีคอนเซปต์อะไรบ้างสี่เหลี่ยมคางหมูนี่มีข้อตกลงข้อเดียวครับจะต้องมีด้านที่มันขนานกันเนี่ยหคู่นะครับด้านที่เหลือเนี่ยจะขนานกันหรือไม่ขนานกันก็ได้นะครับจะขนานกันหรือไม่ขนานกันก็ได้จะยาวเท่ากันหรือไม่ยาวเท่ากันก็ได้นะครับแต่มีด้านที่มันขนานกัน1คู่นะครับอมาดูกัน เพราะฉะนั้นด้านที่ขนาดที่เขาพูดถึงเนี่ยคือด้านเลยครับคือด้าน mn นะครับกับด้าน po เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างด้าน mn กับด้าน po ขึ้นมาก่อนนะครับมาดูข้อ2นะครับครูเขียนตรงนี้นะนะครับข้อ2นะครับด้าน mn นะครับลาก mn ขึ้นมาก่อน m เขาบอกว่า mn ยาวเท่าไหร่นะ mn ยาว4นะครับ1 2 3 4 4ช่องนะครับ4ช่องนะครับ สี่ช่องและ PO ยาวเท่าไหร่ครับยาว3เมเนอ่ะยาว3ช่องนะครับโอเคนะครับก็กำหนดเป็น MN ยาว4ซนเมตรนะครับ PO ยาว3ซนติเมตรนะครับอันนี้คือด้าน PO นะนะครับขนาดกันแล้วจากนั้นลากเส้นที่เหลือครับนะหแล้วก็2ครบ4ด้านพอดีนะครับนล้เรนจะเห็นว่า นะครับมีด้านขนานกันคือด้านนี้นะครับด้านนี้กับด้านนี้ที่ขนานกันเพียงหนึ่งคู่ตามคอนเซปต์ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนะโอเคนะไปดูกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมอ MNP o P, เรียบร้อยแล้วนะครับข้อ1เรียบร้อยข้อ2เรียบร้อยตามทันกันไหมครับไหวนะโอเคคราวนี้ครับมาดูข้อที่3บ้าง ข้อที่3เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยากจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากาสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีด้านยาวยาว4เซนติเมตรและด้านกว้างกว้าง3เซนติเมตรสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรสี่เหลี่ยมมุมฉากคือสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมเลยครับเป็นมุมฉากทั้งหมดเลยถูกไหมนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่ชนิดครับนักเรียนจำได้ไหมครับมี2ชนิดใช่ไหมครับมีอะไรบ้างมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหม แต่ข้อนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับอลองชิดดูสิสี่เหลี่ยมผืนผ้าทําไมถึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับนักเรียนครับเพราะด้าน2ด้านนี้มันเป็นไงมันยาวไม่เท่ากันถูกไหมครับมันยาวไม่เท่ากันด้นา,า,นดานหนึ่งยาว4เซนด้านหนึ่งยาว3มเซนด้านไม่เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอเราก็จะเริ่มสร้างก่อนนะครับมาดู blender? ข้อที่3นะครับ ด้านยาวสร้างด้านยาวก่อน4เซ้นอ่ะสช่องตรงนี้เป็น4เซนติเมตรนะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้างอ่ะสเซนติเมตรนะครับตรงนี้3ช่องอ่ะสเซนเมตรนะครับเห็นไหมจากนั้นด้านที่เหลือก็สร้างขึ้นมาได้อย่างอิสระแล้วนะครับอ่ะคูให้เป็นสีเขียวแล้วกันเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้กับด้านนี้ก็จะยาวเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรเช่นเดียวกัน นะครับด้านนี้กับด้านนี้ก็ยาว3เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราทบทวนในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้วยตารางกันแล้วนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน